สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับที่จะพูดในหัวข้อวิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคตนะครับนี่ตามหัวข้อนี้เลยนะครับคือน้องบางคนน่ะไม่รู้ตัวเองหรอกนะครับว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรไม่ใช่บางคนน่ะส่วนใหญ่เลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องที่มาเรียนกับพี่เงี้ยนะครับก็พี่ก็พูดเสมอนะว่าเนี่ยนะครับน้องพยายามขยันนะพยายามตั้งใจนะเนี่ยน้องแบบว่าขยันทุ่มเทอ่านหนังสือแบบเนี้ยทนอ่านหนังสือแบบเนี้ยไปไม่นานหรอกแค่ปี2ปีนะเดี๋ยวน้องก็สอบติดปุ๊บน้องจะไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่น้องนะครับแต่แค่เนี่ยก่อนสอบ1ปีเนี่ยนะน้องขยันทุ่มเทกับมันให้เต็มที่นะเพราะน้องมีโอกาสแค่เต็มที่เลยคนละ2ครั้งนะคือจบม.4กับจบม.5ใช่มั้ยพอม.6ปุ๊บบางคนอายุเกินแล้วนะครับเช่นเนี่ยปีนี้ก็สอบตั้งแต่พ.ศ.43ถึง45นะใครที่สอบใครที่เกิดพ.ศ.43เนี่ยสอบได้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับ43สอบปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะสอบถึงนั่นแหละก็เขารับอายุ15ถึง18นะครับวิธีการขโมยความสำเร็จในอนาคตของพี่คือไงนะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าพี่ก็ได้มีโอกาสนะครับไปแนะแนวให้กับน้องๆ นะครับหลายๆคนเลยที่แบบว่ามาเรียนกับพี่ก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับก็น้องเขาก็มักจะพูดกับพี่ว่าก็พี่โซสอบติดแล้วนี่พี่โซถึงได้บอกไงว่ามันไม่ยากมันง่ายๆอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับถ้าน้องคิดอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะน้องต้องคิดอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะนะน้องต้องมีจินตนาการพี่ใช้คำนี้นะ imagine นะครับจินตนาการนะที่ไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับคือเราต้องจินตนาการเราต้องมีภาพในหัวเราก่อนนะมีภาพในหัวว่าเฮ้ยกูได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารได้โหได้แบบว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารสมใจเรานะเราสอบติดนะน้องต้องเห็นภาพวันประกาศผลสอบมีรายชื่อเราที่บอร์ดประกาศผลสอบเนี่ยน้องก็เห็นภาพมันที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมาแสดงความยินดีกับเราเราต้องเห็นภาพนั้นน่ะในจินตนาการเราก่อนนะครับเขาบอกว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นภาพนั้นน่ะ2ครั้งนะครั้งแรกอ่ะคือเห็นในจินตนาการของเรากับครั้งที่2อ่ะคือเห็นด้วยตาของเราเองนะครับเราต้องมีจินตนาการมีความเชื่อนะครับพี่มักจะเล่านิทานเรื่องหนูตกถังครีมให้กับน้องๆฟังอยู่เสมอครับเล่าฟังตลอดนะว่ามีหนู2ตัวเนี่ยหนูตัวแรกนะตกลงไปในถังครีมก็มันก็ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะไม่คิดที่จะตะเกียกตะกายเอาตัวรอดสุดท้ายมันก็ตายในที่สุดหนูตัวที่2ตกลงไปถังครีมเหมือนกันแต่หนูตัวที่2เนี่ยเป็นหนูที่มีจิตใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับมีจิตใจที่ฮึดสู้นะมันตะเกียกตะกายปั่นครีมจนกลายเป็นเนยแล้วมันก็ขึ้นมาจากถังครีมได้สำเร็จนะก็ขอให้น้องทุกคนนะครับเป็นหนูเป็นเหมือนหนูตัวที่2นะน้องถึงจะสามารถขโมยความสำเร็จจากอนาคตมาได้น้องทุกคนนะมีโอกาสสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารทุกคนนะน้องรู้ไหมว่าจากตัวเลขคนที่สอบอ่ะ 20,000 ถึง 30,000 คนนะมันมีคู่แข่งของเราจริงๆอ่ะคนที่เขาตั้งใจจริงๆอ่ะไม่กี่พันคนหรอกนะครับซึ่งในไม่กี่พันคนนั้นน่ะมีคนที่เตรียมตัวมาพร้อมจริงๆน่ะไม่กี่ร้อยคนหรอกนะครับซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะเราแข่งกับคนแค่ไม่กี่ร้อยคนเองนะคนที่เขาแบบมีเป้าหมายจริงๆมีแผนการจริงๆ